ต้องเอากล้องตรงนู้นต้นอยู่ต้นอยู่ไม่เป็นไรต้นอยู่ไม่เป็นไรต้นรับไปแล้วต้นครับเรียนเชิญท่านประธานหน้าเวทีครับตอนนี้เชิญแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับได้สั่งพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกนะครับผู้รับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับปรบมือเป็นกำลังใจครับแค่นี้อยากขอบคุณท่านอดีตผู้ได้ถึงภารกิจต่อนะครับขออนุญาตชุดแรกก่อนตรีอำนาจไตรพจน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสำนักงานแห่งชาตินะครับเป็นบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมครับขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพทั้งสองท่านนะครับท่านผู้บัญชาการและท่านรองผู้บัญชาการนะครับและก็ขอเรียนเชิญนายกสมาคมสมรรถนะประเทศไทยพลเอกธนาธรสินแล้วก็ท่านสรรเสริญจันทรบดีนะครับบรรณาธิการได้ถ่ายรูปหน้าเวทีครับเชิญครับพี่ดานนะพี่ดานที่ไหนได้เลยแล้วก็ที่นี่อ่ะครับเชิญท่านพลเอกธนาด้วยนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอเรียนเชิญคุณสุดาพรนะครับเป็นตัวแทนของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผู้รับมอบแทนครับขอเรียนเชิญครับแล้วก็คณะผู้บริหารท่านนายกสมาคมนะครับท่านพลเอกพนาสังสิงห์แล้วก็ท่านสรรเสริญจันทรบดีนะครับยืนอยู่ข้างเวทีได้เลยนะครับพร้อมถ่ายรูปรวมร่วมกันนะครับช่วงท้ายเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนที่ได้รับสายสะพายนะฮะถ่ายภาพก่อนนะครับถ่ายภาพก่อน
เรียนเชิญเลยนะคะก็คือสิบท่านนะครับสิบท่านได้รับโล่รางวัลต่อตามรายชื่อที่ลงทะเบียนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เซ็นชื่อนะครับขออนุญาตได้เป็นช่วงท้ายนะครับได้แจ้งชื่อกับพิธีกรต่อนะครับท่านแรกนะคะคณะผู้บริหารยืนรอด้านหลังได้เลยนะครับรอถ่ายรูปเป็นชุดเป็นชุดครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาภิกุลนะคะวันนี้ได้ให้ตัวแทนมารับโล่แทนค่ะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเรียนเชิญค่ะท่านต่อไปนะครับดร.กรัญสุภาลมนะครับรองกรรมการผู้จัดการโรงแรมรอยัลเลมอนเพชรบุรีนะครับได้ยืนเรียงแถวและรับโล่รางวัลต่อได้เลยนะครับ10ท่านนะครับชุดละ10ท่านท่านถัดไปนะคะดร.จักรพันธ์พรนิมิตค่ะผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ค่ะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะคะเรียนเชิญค่ะได้ยืนเรียงต่อแถวนะครับท่านต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญดร.วิเชียรชุกไทยสงฆ์นะครับนายกสภาทนายความในพระบรมราชานุญาตนะครับต้องห่างหน่อยขออนุญาตผู้รับโล่ไปแล้วนะครับขออนุญาตได้ยืนเรียงรอด้านหลังก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันค่ะท่านถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณอลงกรณ์หลวงมาค่ะบรรณาธิการข่าวสามมิติค่ะรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นนะคะเรียนเชิญค่ะวันนี้ได้ข่าวสามมิติมาแล้วรางวัลเยอะนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับบรรณาธิการข่าวสารไม่ตีนะครับได้รับตัวรางวัลครั้งนี้นะฮะท่านต่อไปนะครับคุณพัชรินทร์เสวยสุทธิพันธ์นะครับอดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวในพระสำนักช่องเรียกว่านายนะครับเดนายนะครับท่านถัดไปท่านถัดไปเลยนะคะคุณณัฐฤณีวรสวัสดิ์ค่ะหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวในพระราชสำนักช่อง3 HD ค่ะเรียนเชิญค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นนะครับตั้งหมอนะตีหมอนเลยมีคนไปกู้ได้ยินรออยู่ด้านหลังนะครับลูกพร้อมกันนะครับท่านต่อไปนะครับคุณวินีจิรนันท์เงินคนรองหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวในพระสำนักช่อง7 HD นะครับสาขาสื่อมวลชนที่เด่นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านถัดไปค่ะคุณชัยวัฒน์พัฒนาเจริญค่ะเรียนเชิญขึ้นรับมอบโล่นะคะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเรียนเชิญค่ะครับท่านต่อไปนะครับท่านที่10นะครับชุดแรกนะครับคุณพรพันธ์พรมโพนะครับได้รับโล่รางวัลสาขาบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามลำดับนิดนึงนะครับแป๊บนึงครับเสียงคุณพันธ์แข็งได้ยังครับเชิญเลยครับชุดนี้สิบท่านไม่ไหวไม่ซ้ายขวานี่ต้องห่างไว้ป่ะห่างยังเขายังแต่เราอาจจะสลับชื่อนะครับถ้าเหลือหนูพอดีอย่างไรถ้ารับแล้วก็ดูหน้าหลังได้เลยนะครับเราต้องการไหมครับชุดแรกเสร็จก่อนนะครับไวไปไวครับต่อไปนะครับชุดที่สองนะครับเตรียมตัวนะครับยืนแถวอยู่ตรงนี้นะครับเชิญนะครับทางเบนครับค่ะชุดที่สองค่ะท่านแรกนะคะคุณพรพันธ์พรมโพค่ะเรียนเชิญเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเรียบร้อยค่ะท่านถัดมานะคะดร.สุรวดีสุวรรณเกตค่ะเรียนเชิญขึ้นมารับรอบมอบโล่นะคะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอังคณาฉัตรแก้วนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับท่านถัดมานะคะคุณนพพัฒน์บุญยเกียรติค่ะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะ
ถ้าชื่ออ่านแล้วไม่ได้มานะครับขออนุญาตถามเลยครับต่อไปคุณขวัญจิตใจเย็นนะครับสาขาเป็นคนพูดทักคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับถ้าถัดมานะคะคุณโชคพิวัตรเลิศสุรศรีค่ะหรือว่าพญาต่อนะคะอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนดิจิตอลค่ะสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะครับต่อไปนะครับได้เตรียมตัวนะครับคุณรัตนวลัยนะครับรัตนวลัยวงศ์ขจรสุขครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านถัดมานะคะร้อยตำรวจเอกสงกรานต์ศรีสุขค่ะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะท่านที่8ชุดที่2นะครับพันตำรวจเอกหญิงภาคฝันสิทธิ์สงวนครับขอแสดงความยินดีครับท่านถัดมานะคะคุณตรีชัดชื่นศิลป์ค่ะหัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับชื่อที่2ท่านที่10นะครับอันนี้10ท่านก่อนนะครับคนชิปกาลยานะครับเปิดแก้วผู้จัดการโครงการบริษัทไทยซิตี้บิสนะครับจำกัดบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับขอแสดงความยินดีครับใช่ไหมเดี๋ยวในชุดที่2เราจะขออนุญาตพอสักแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายรูปนะคะตอนนี้เราพอนะถ่ายมือครับขอรู้รางวัลชื่อตรงท่านสภาอะไรเปลี่ยนที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะครับถ่ายแล้วพอเอามือแล้วครับขออนุญาตให้รูปชุดที่2ครับ10ท่านครับเชิญครับด้านหลังเวทีครับเชิญครับเกิน10รอบท่านสุดท้ายครับเดี๋ยวครับขอมาถ่ายรูปยินดีมากครับที่ได้ถ่ายรูปรวมเงินเป็นกำลังใจส่งเสริมอ้าวเข้ามาถ่ายมือเลยครับกับคุณคนเข้ามาถ่ายมือเลยครับวันเหล่านี้นะครับเอ้คุณจัดเลยนี่ยาวอีกแล้วจัดยังไงยาวเดี๋ยวจัดให้ยาวแล้วซ้อนไหนเลยนะคะสองรอบต้องสองรอบก็ท่านที่ศึกษาท่านที่ส่งยาสองสิ่งแล้วก็ท่านสังเสริมสังจันทรมณีนะครับซ้อนต่อได้ไหมอ่ะไม่แบ่งเป็นสองรอบแบ่งเป็นสองรอบดีกว่าซ้อนซ้อนหน้าๆยาวไปแบ่งเป็นสองรอบได้แต่เหมือนครบสี่สองชุดพร้อมกันใช่ไหมโอเคครับพี่ผู้หญิงไปค่ะต้องขยับมาไม่ตัดคนแต่ตัวนะครับจะได้เป็นชุดครับขออนุญาตครับเอาถ่ายก่อนนะแค่นั้นถ่ายก่อนนะครับชุดที่2เนี่ยก็จะสวยนะครับถ่ายก่อนนะครับพร้อมครับพร้อมกล้องอีกครั้งครับอีกหนึ่งชุดแต่ถ้าต้องวนใจนะครับเรื่องช่างภาพนะครับเรามีช่างภาพส่วนกลางสามารถขอได้ตามสำนักงานส่วนกลางนะครับของสมาคมนะครับ okay. เดี๋ยวจะลงเพจให้นะครับเรียบร้อยครับผมตามเพจของสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้เลยครับตอนนี้กำลังไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ติดตามชมได้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดซับสไครต์เข้ามาเขาไม่ได้นับจำนวนอ่ะเขาไม่นับไม่นับเขาเรียกอย่างเดียวไม่กลางนะท่านครับท่านครับเชิญครับท่านอยู่ลูกกลางครับเวทีตลอดเลยนะครับเอฟเอฟด้านนายกอ่ะนายกอยู่ข้างนี้ครับเชิญฝั่งนี้ต้องฟังนักข่าวนะครับท่านนายกขออนุญาตเรื่องนี้ครับขออนุญาตเลื่อนมาฝั่งนี้ได้ไหมครับไม่กล้าครับสองท่านครับนะคะเอาละครับครับโอเคภาพจะได้สวยนะครับเราจะลงหนังสือรอบหน้านะครับทุกท่านยิ้มสวยแล้วก็ช่างภาพเราก็จะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้านหนังสือรอบหน้านะครับที่จะถึงนี้หลังจากงานอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะมาสูงพันร้อยครับผมขอบพระคุณครับรับหนังสือได้มีภาพทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตท่านประธานได้ยินต่อครับต่อสิบคนแล้วตัดเข้ามาเอาแค่สิบคนอยู่ที่หนึ่งสิบคนอยู่ที่หนึ่งค่ะคุณสาเรนรัตนโอภาสกุลค่ะผู้บริหารบริษัท
คินเนติกจำกัดนะคะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับชุดที่3ท่านที่2นะครับคุณครูวดลแสนยาคุณกรรมการผู้การบริษัทซูพีอาร์จำกัดนะครับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ไปพูดอะไรเพิ่มอีกเข้าใจนะ10คนชื่อละ10คนนะครับท่านที่2นะครับคุณครูวดลแสนยาคุณนะครับท่านที่3เลยนะคะท่านที่3ท่านที่3ค่ะดร.นายแพทย์สัตวแพทย์อลงกรณ์มหันลบค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะหวานบอกอย่าเพิ่งลงนะให้ยืนรอก่อนครับรับแล้วอยู่บนเวทีแค่ครับหนึ่งนะครับได้ผ่านแล้วตำรวจสามมีได้ผ่านก็ถือว่าผ่านได้ครับท่านที่4นะครับชุดที่3รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนกรครับท่านที่4ครับท่านที่5เลยนะคะดร.สาธิตปรัชญาอริยกุลค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยครับต่อไปท่านที่6นะครับดร.กิติคุณสารคล่องครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านถัดมาท่านที่7นะคะคุณเสาแก้วคำพิพงค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแขกผู้ที่เกียรติทุกท่านนะครับช่วงเวลาที่เราถ่ายพิเศษนะชุดที่3เนี่ยเราก็ดำเนินเป็นกำลังใจพร้อมกันเลยนะครับครับท่านที่7นะครับคุณเสาแก้วคำพิพงนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านถัดมานะคะพูดเพียงแค่ขึ้นหมื่นคนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะขอแสดงความยินดีนะครับผู้การแต้มเราครับดังในโซเชียลนะครับครับวันนี้ท่านได้เกียรติเสนอชื่อขึ้นมานะครับสมาคมเราก็ได้พิจารณาแล้วนะครับได้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับท่านที่9คือท่านพลตรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะครับขออนุญาตท่านติดภารกิจอันนี้ท่านได้ประกาศรายชื่อนะครับเป็นไปมอบถึงบ้านท่านนะครับเป็นสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับโอ้อย่าให้เดินนี้อย่าให้เดินกำลังถ่ายอยู่ปุ๊บเดินได้ชุดนี้นะครับขออนุญาตได้ถ่ายรูปนะครับขอเรียนเชิญครับท่านที่10ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์แจ่มกระจ่างค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมท่านที่10ค่ะครับอันนี้คือชุดที่3นะครับ10ท่านรับโลเสร็จก็ถ่ายรูปนะครับถ้าชื่อไม่ตรงอย่างไรนะครับรับโลด้านหลังได้เลยนะครับเพราะชื่อทุกท่านมีทุกท่านนะครับถ่ายมูแล้วครบเลยใช่ไหมถ่ายมูครับครับต่อไปเป็นวัดก่อนนะครับเชิญทุกท่านถ่ายรูปพร้อมกันครับชุดที่3เรียนเกรงหนึ่งหรือเปล่าขอรับคนสิบคนแล้วต้องอยู่ไปบอกเมื่อกี้นั่นอย่างนี้มั้ยปวดหัวจังครับชุดที่3นะครับรับโลเสร็จปุ๊บก็ถ่ายมูครับขอถ่ายมูนะครับโอเคครับเชิญครับนายกเข้ามาครับท่านมีรถก็จับรถได้เลยนะครับมันไม่เห็นป้ายไปดูแล้วอย่างนั้นจัดได้พอไหมพอไหมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโรงแรมรอยัลเดมอนเพชรบุรีโรงแรมนะครับที่เข้าร่วมสนับสนุนนะครับพร้อมกันดีอามารอนรัชร้อยครับผมขอบคุณครับแล้วก็พัฒนาการเสียนะครับเดี๋ยวเลยสามารถไปทำได้ชุดที่4นะครับเตรียมตัวนะครับสิบท่านท่านที่1นะครับท่านตำรวจเอกพิเศษดิษฐ์พงศ์โสมคุณนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับค่ะท่านที่2ค่ะคุณวิลาสินีเทพหัสดินอยุธยาค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะท่านต่อไปนะครับคุณธานิดาวรพฤกษ์สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านที่4นะคะคุณภาวินวิเศษสิริค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะ
ครับท่านที่5นะครับดร.จิรเดชลาภพงศ์สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมขอได้เชิญครับเราหยุดสักระยะหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวอ่านยาวเดี๋ยวไม่ทันนะฮะยังอยู่ท่านที่5อยู่นะครับต้องไปหาที่ดีเนี่ยตัวพอได้เราแพ้แล้วต่อไปนักที่6นะครับของชุดที่4นะครับท่านถัดมาค่ะท่านที่6ค่ะคุณกรพงศ์ตรีตระกูลทรัพย์ค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะครับคุณกรพงศ์นะครับท่านที่6ใช่ไหมใช่แล้วค่ะชุดที่4เป็นชุดที่7ชุดที่4ลำดับที่7นะครับดร.ราเมศ สมแสงนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับขออนุญาตโดยที่ท่านได้รับแล้วนะครับก็ถือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสลับเป็นชื่อใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะประกาศรายชื่อแล้วก็ท่านก็รับโล่ได้เลยนะครับเป็นชื่อสลับกันนะฮะท่านถัดมานะคะคุณน้ำตาลน้ำเพชรสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับเรายังมีกิจกรรมต่อนะครับทุกท่านที่ได้รับโล่แล้วเราก็จะมีการมอบสายสะพายแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารด้วยนะครับเดินทีแล้วก็ลงเบียดโทรศัพท์ที่เหลือส่งแล้วอันดับที่10ค่ะคุณอรนุชสิริสวัสดิ์ค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเราจะไปต่อกันในชุดที่5เลยนะคะไปแบบไวๆเพราะว่าตอนนี้โลอาจจะสลับชื่อกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยค่ะเราจะขานเรียกชื่อแล้วเราก็จะรันเรียกชื่อตามโลไปเลยนะคะถัดไปค่ะชื่อนี้ถ่ายรูปก่อนนะแป๊บนึงสักครู่นะยังไม่ต้องรีบนะครับถ่ายรูปบูครับท่านสุดท้ายอยู่ที่คุณอรนุชสิริสวัสดิ์นะครับไปได้เลยนะครับคนยืนเดี๋ยวเราชุดนี้ถ่ายรูปก่อนนะครับถือรูปที่ชื่อตรงหรือไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับท่านมาถ่ายรูปได้ก่อนเดี๋ยวหลังจากเชิญถ่ายรูปเลยครับเปลี่ยนได้นะครับเชิญถ่ายรูปครับชื่อครับมีหมดเลยนะยังไม่คุณอรนุชนะครับสิริสวัสดิ์นะครับท่านสุดท้ายลำดับที่10นะครับคนนี้นะแล้วก็ชุดนี้นะครับขออนุญาตเชิญยืนด้านหลังในทีนะครับด้านหลังท่านประธานได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับหลังจากที่เข้าท่านสุดท้ายท่านอรนุชสิริสวัสดิ์ครับถ่ายรูปหมู่ด้วยครับเชิญครับถ่ายรูปกลุ่มนะครับชุดนี้นะครับชุดที่4นะขออนุญาตอ่านรายชื่อชุดที่5ต่อนะครับยืนแถวอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับชุดที่5ท่านที่1นะครับพันเอกพัศกรยะสาวุธนะครับสาขาบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมนะครับท่านถัดมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิเศษสวรรค์สะอาดค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะครับท่านที่3นะครับนี่มันเกิดสกุลไหมคนเราที่มีชื่อสกุลครับนายกสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยนะครับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านถัดมาค่ะท่านที่4นะคะคุณพิสารไพศาลธนกุลค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเอารูปดูที่ร้านต่อไปท่านที่5นะครับในชุดที่5นะครับหนังสือพิมพ์ซินเซียเยี่ยเป่านะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับต่อไปท่านที่6ครับท่านที่6ค่ะคุณออนไพรินทร์อัครเลิศวรปีชาค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับเชิญท่านแรกนะครับในชุดที่5คือพันเอกพัศกรนะครับต่อด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิเศษสุวรรณสะอาดนะครับ
และก็คุณเหลานีชื่อสกุลคุณวิสันไพศาลธนกุลและนักเสือจริงซินเซียเลือดเปล่านะครับท่านดูหน้าต่อไปท่านที่6ครับท่านที่6คุณออนไพรินนะคะท่านที่7ค่ะท่านที่7เรามาต่อกันเลยค่ะคุณวันนิพามีเดชค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะใช่แล้วค่ะท่านถัดไปท่านที่8นะครับดร.อนุรักษ์เมฆพยงนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับ4อันนี้4คนแล้วและท่านสุดท้ายในชุดที่5นะคะคุณธีรเดชชัยโภคค่ะสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเขต2ค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะบินมาจากบึงกาฬเลยนะจังหวัดที่77นะครับ700กว่ากิโลเมตรอันนี้คือชุดที่5นะครับเดี๋ยวรอรับท่านสุดท้ายก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บผมจะอ่านรายงานท่านต่อไปเลยนะครับเป็นชุดที่6นะครับถ้าชื่อไม่ตรงอย่างไรท่านสามารถไปเปลี่ยนที่ด้านหลังได้เลยนะครับหรือหลายท่านถือแล้วชื่อไม่ตรงกับตัวเองนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายนะครับฮัลโหลว่าไงเห็นลิงไงลิงอยู่ไหนลิงลิงอยู่ไหนหายลิงอยู่เฉยนะครับบอขึ้นมาเดี๋ยวมีธุระให้อาจารย์ขึ้นลงขึ้นบนหน่อยบอกลิงขึ้นหน่อยเดี๋ยวลิงจะกลับเดี๋ยวขอซ่อมอีกรอบถอดแมสหน่อยครับถอดแมสถอดแมสหน่อยครับแมสนะครับไม่ถอดอ๋อไม่ถอดไม่ถอดโอเคครับโอเคครับเชิญครับไม่เป็นไรครับช่างภาพอยากให้ภาพสวยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถอดไม่ได้ครับขอบคุณครับเชิญนะครับท่านต่อไปชุดที่5ก่อนนะครับชุดที่5ท่านสุดท้ายคือสจ.ออสนะครับเสือเด็ดชัยโป่งนะครับคือชุดที่5ในช่วงที่ถ่ายภาพรวมนะครับผมจะอ่านรายนามท่านต่อไปเป็นชุดที่6นะครับจะอ่าน10ท่านพร้อมกันให้ได้เรียงลำดับใน10ท่านจะได้รับพร้อมกันเรื่อยๆนะครับตามลำดับนะครับหมดได้มั้ยถ่ายมูใช่มั้ยครบยังครบยังฮะแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยคนนี้สุดท้ายแล้วคนนี้ใช่มั้ยใช่แล้วก็ถ่ายเยอะใช่แล้วก็ถ่ายรวมเรียกว่าเลยครับต่อไปเชิญถ่ายภาพรวมครับเชิญครับอันนี้คือชุดที่5นะครับยืนตรงนั้นนะครับท่านอาจารย์ครับผมจะอ่านเป็นชุดที่6ต่อเลยนะครับท่านฟังทางผมแล้วก็ท่านก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะครับได้เหรอเสียเวลานะไม่ประหลาดชุดที่6ท่านแรกครับ2ท่านครับท่านแรกค่ะคุณโซไรดาซานวาลาค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งกรรมการและเลขาธิการมูลที่เพื่อนช้างนะครับท่านที่2นะครับคุณจินตนาอุเทนสุดนะครับชุดที่6นะฮะท่านที่3ค่ะคุณสมพรจารุเกษมรัตนาค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะครับท่านที่4นะครับคุณพุทธิดาจางวัยวิทย์ครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมชุดที่6ท่านที่5นะคะคุณบงกฎพาณิชย์อำนวยค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะฮัลโหลครับท่านต่อไปนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับท่านที่7นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัด PNS Creation สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะต่อไปท่านที่8นะครับเป็นโรงแรมเดอะอมรอนรัชดานะครับสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมกินเบื่อชุดที่9ใช่แล้วค่ะชุดที่6ท่านที่9นะครับคุณสกุลสุรภาเถาทวงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นครับขอแสดงความยินดีนะครับในฐานะผู้บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับ
ชุดที่6ท่านสุดท้ายนะคะท่านที่10ค่ะคุณชัดพงษ์ชอบสิริค่ะคณะกรรมการประกันสังคมผู้แทนฝ่ายนายจ้างสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะเป็นท่านสุดท้ายของชุดที่6นะคะนี่อีกรอบเองผู้หญิงนี่มาเนี่ยดิเดี๋ยวรอดหมดละเดี๋ยวรอดหมดละเดี๋ยวรอดยังยังไม่ครบสิบยังไม่ครบต้องเชิญเชิญข้ามมาค่ะพี่ถ่ายได้เดี๋ยวโลเดี๋ยวโลโก้ไม่ได้โลโก้เลยไม่ได้กลุ่มประชาพันธ์เดี๋ยวไปต่อกันครบยัง10คนครบยังครับยังชุดที่10ถึงคุณชัดพงษ์ชดสิรินะครับโลครับโลครับใจเย็นใจเย็นเสียงดังพี่ขวัญจะเป็นลมแล้วเนี่ยพี่ขวัญเดินเป็นลมแล้วนะเดินอยู่คนเดียวเดินอยู่คนเดียวนะเร่งใจเย็นเปิดผมเปิดใจยุ่งได้แล้วเดินเดินอยู่คนเดียวครับหลังจากชุดนี้นะครับได้ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะอ่านรายชื่อต่อได้เลยนะครับท่านก็ไปยืนต่อแถวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกรับโลกต่อไปนะครับหลังจากชุดนี้ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับจะถ่ายรูปพร้อมกันครับชุดต่อไปนะครับท่านที่หนึ่งครับผมท่านที่หนึ่งนะคะคุณดวงสมรโชติสิริค่ะกรรมการผู้จัดการบจก.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยพัทร1997จำกัดค่ะสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมค่ะโอเคท่านที่2นะครับคุณครับขอบคุณครับพนักงานแสนใจวุฒิกรรมการผู้จัดการบริษัทปานชีวาลูกหลงจำกัดเราตรงบันไดก่อนนะครับเพราะว่าชุดนี้ถ่ายรูปเสร็จก็ขึ้นรับได้เลยนะครับท่านที่3ค่ะคุณพัศกรช่างตรีกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพประธาน2015จำกัดบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเรียนเชิญอ่ะโอเคเป็น8ท่านที่4นะครับคุณนงนุชนามวงศ์นะครับประชาสัมพันธ์อาวุโสเดลมอลกรุ๊ปสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมครับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะดูดูโลโก้หายเลยไปท่านที่5นะครับคุณณจีนนท์เอื้อพันธวิทย์อะไรวะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นครับมีชื่อหนูที่7ท่านที่6เลยนะคะคุณวรวุฒิเลิศคำค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นค่ะเรียนเชิญค่ะนี่7ช่างภาพนะครับโอเคขึ้นมาที่6ต่อไปนะครับคุณเจอดูคุณอมรถ้าติดช่างภาพนะครับโอเคคุณสมศรคนแรงดีครับสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญครับคนแรงดีขึ้นไหมยังช่างภาพเรียนไงโอ้ช่างภาพเรียนสมุทรช้างเนาะท่านที่7นะครับคุณพดุพรพรมนอกสื่อมวลชนดีเด่นครับพรมนอกรับดิเร็วหน่อยท่านที่8นะคะคุณจิราพรขจรศักดิ์สุเนศค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญค่ะท่านเย็นแถวรอได้เลยนะครับท่านที่9คุณธินกรตันติอัมไพวงศ์ครับสาขาสื่อมวลชนดีเด่นนะครับทางสุดท้ายนะคะคุณรพีพันธ์ดวงทิมค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะอันนี้คือชุดที่6นะครับใช่ไหมชุดที่7มาชุดที่7ครับชุดที่7ก่อนเลยอันนี้ท่านประธานมีภารกิจเยอะนะครับขออนุญาตได้เรียนทุกท่านได้รับพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ความมีที่คุยวิธีของสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยจากผู้บริหารนะครับชุดนี้ยังอยู่ท่านสุดท้ายอยู่ที่คุณรพีพันธ์ดวงทิมนะครับยืนไปยกเข้าไปยืนเอ็นนายยกรอรอบแป๊บสี่พูดอยู่เรื่อยเลยพูดทีนะ
โล่ยิ้มบ้างไม่น่าบึ้งเลยครับครับคนทำหนังสือว่าถ่ายเลยว่าเรื่องราวหนังสือไม่สวยยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยครับเออยิ้มหน่อยครับครบยังเอาเย็บเป้งเย็บเป้งเอาเย็บเป้งหน่อยต่อไปชุดที่8นะครับผมขออนุญาตอ่านรายนามและท่านยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายของชุดที่7คือคุณรัตพีพันธ์ดวงถิ่นนะครับต่อไปจะเป็นชุดที่8อ่านรายงานลำดับต่อไปนี้นะครับลำดับที่1ครับท่านแรกค่ะคุณขวัญเรือนแก้วพิจิตรค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญยืนรอตรงบันไดก่อนนะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญคุณดร.ชัชวาลแก้วกระจายนะครับจากสมาคมเดียวข่าวนะครับสื่อมวลชนดีเด่นนะฮะท่านถัดมาเลยนะคะคุณเมยวดีสีดีค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะเราชุดนี้ถ่ายรูปก่อนนายกไปไหนนายกเอียดเปียกเข้ามาหน่อยเอียดท่านที่3นะครับของชุดที่8นะครับคุณเมยวดีสีดีนะครับสาขาสื่อมวลชนดีเด่นครับต่อไปท่านที่4ครับท่านที่4นะคะคุณวิชิตดิษฐ์ประสบค่ะสาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะขอบคุณครับครับต่อไปท่านที่5นะครับในชุดที่8นะครับคุณไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ทางดาวเทียมนะครับสุวรรณภูมิทีวีครับเรียนเชิญได้เลยค่ะสื่อมวลชนดีเด่นครับถัดมานะคะคุณจรัสพิบูลย์บุญยศโชติสาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะครับสาขาอีกหนึ่งสาขานะครับคุณสุวิทย์กิจใจบรรณาธิการสงข่าวทางตะวันขอนแก่นนะครับสื่อสารมวลชนดีเด่นยิ้มหน่อยพี่ยังสื่อมวลชนดีเด่นครับหน่อยหน่อยพี่ลงมาต่อไปท่านที่8นะครับท่านที่8เลยนะคะคุณสุวรรณคันทสงฆ์ค่ะผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ขาวภาค4สาขาสื่อมวลชนดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะถ่ายด้วยถ่ายให้หนูก่อนอีกภาพนี้ก่อนท่านที่9นะครับของสื่อสารมวลชนนะครับคุณเอกสิทธิ์หมวดทองนะครับบรรณาธิการสื่อสื่อรัฐทีวีนะครับสื่อมวลชนดีเด่นท่านสุดท้ายของชุดที่8นะคะคุณเพรเดชสมกุลค่ะในสาขาพิธีกรดีเด่นค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะกับในชุดที่8ใช่แล้วท่านนะครับท่านเรียบร้อยชุดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่10ครับท่านนะครับพร้อมกันอดีตผู้อำนวยการผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้มาร่วมเปลี่ยนและเป็นที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยด้วยนะครับในชุดนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีก่อนครับได้ถ่ายรูปร่วมกันครับเด่นขัดเป็นไหมต่อไปชุดที่9นะครับเดี๋ยวรอชุดนี้ถ่ายรูปก่อนนะครับรอชุดนี้ถ่ายรูปท่านใดที่ลำโล่ชื่อไม่ตรงนะครับขออนุญาตในช่วงท้ายค่อยมาประกาศอาการแม่ชื่อกันเอานี่ไปครับขอเรียนเชิญชุดนี้ถ่ายรูปนะครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นมันก็ต้องตั้งไว้พี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ถึงว่าเข้าโลโก้พี่มาหยิบตรงนี้หนูจะยืนตรงนี้หนูก็ได้เริ่มแล้วครับชุดนี้อันนี้ยกถือโล่ให้ท่านประธานเลยท่านจะมอบให้กับท่านอดีตผู้ว่าสตง.ก็ได้ครับเป็นที่ระลึกครับผมเชิญทุกท่านถ่ายรูปครับเชิญเลยครับ
เดี๋ยวช่วงท้ายยังอยู่ในกิจกรรมนะครับยังมีการมอบสะพานให้กับหนุ่มสาวที่มีไฟแรงด้านสื่อสารมวลชนนะครับรับสายสะพานนะครับครับท่านต่อไปนะครับชุดเรียบต่อไปนะครับโอเคนะครับโล่รางวัลสาขานักจัดรายการดีเด่นนะครับได้แก่ท่านแรกค่ะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะสาขานักจัดรายการดีเด่นเรียนเชิญได้เลยค่ะนี่ก่อนดีเด่นอะไรนี่เนี่ยผู้ดำเนินรายการข่าวยามเช้ารู้ทันสารพันไทยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์